ขอบคุณเจ้าแตงกวานะคะจะส่วนสามขอบคุณเจ้าครับก็เฮามาอยู่ที่งานดอกคำใต้เมืองคนงามนะครับท่านครับดอกคำใต้เมืองคนงามกับจัดประจำทุกๆปีนะครับก็ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็สำหรับปี2561นี้นะครับก็นับว่าเป็นงานดอกคำใต้เมืองคนงามครั้งที่33นะครับก็ระหว่างวันที่14ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2561ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเลขตัวเดียวแต่ครับครับคืนนี้เป็นคืนที่3นะครับของงานดอกคำใต้เมืองคนงามประจำปี2561นะครับวันศุกร์ที่16นะครับกุมภาพันธ์2561นะครับหน้าที่เวทีกลางแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการประกวดสาวงามดอกคำใต้นะฮะที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือการเป็นรอบที่2นะฮะการคัดเลือกเหลือ10คนนะครับ10ท่านแล้วก็จะเข้าสู่รอบที่3ต่อไปนะครับผมยินรุ่มนาวงนะครับเข้ามารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของงานดอกคำใต้เมืองคนงามประจำปี2561นี้นะครับก็ขอนำท่านเข้าชมบรรยากาศของงานคืนสุดท้ายนะครับคือคืนที่3การประกวดนางสาวดอกคำใต้คนงามของอำเภอดอกคำใต้ครับเชิญตัวผมมานะครับดอกคำใต้จะออกดอกบานสะพรั่งเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีงานดอกคำใต้เมืองคนงามริเริ่มโดยกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้ซึ่งได้เข้าร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันดอกคำใต้บานเป็นครั้งแรกเมื่อปี2539ห่วงระยะเวลาการจัดงานในวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเลยถือว่าเป็นวันแห่งความรักแล้วก็มีความผูกพันตีคนดอกคำใต้ตีเมเฮือต่อกันวัตถุประสงค์ของการจัดงานมุ่งเน้นเพื่อสร้างพลังความรักความสามัคคียกระดับการทำงานของสตรีทุกระดับรวมทั้งเพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีของสตรีดอกคำใต้ได้ร่วมกันจัดงานโดยจะนำของดีของแต่ละตำบลจากแต่ละชุมชนมาจัดแสดงและก็จำหน่ายและอีกประการหนึ่งก็เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากกรมภูมิการพร้อมการศึกษาให้พร้อมนะคะการหมู่บ้านการหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผู้บ่าวแน่นอนใช้ผู้กำกับคิวด้วยนะครับที่มาพร้อมแล้วครับงานวันดอกคำใต้ในคืนนี้เราได้นำเสนอของดีอำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งรวมสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว4ดาวนะครับของดีของอำเภอนะครับแล้วก็มีการนำแสดงมีผู้เดินแบบด้วยโดยนำเจ้าของหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มานะครับตรงนี้ร่วมกับทางงานก็สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับนะครับก็คงจะฝากสินค้าไว้กับพ่อแม่พี่น้องได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนเพราะเราถือว่าเป็นของที่ยอดเยี่ยมจริงการจัดงานดอกคำใต้เมืองคนงามเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นงานประเพณีก็ว่าได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็คือเพื่อแสดงความรักความสามัคคีความเข้มแข็งของคนดอกคำใต้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นฮือของไหวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอดอกคำใต้ตลอดจนผลผลิตทางด้านการเกษตรอีกทั้งเป็นการจัดนิทรรศการส่งเสริมของหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อคัดเลือกและเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆที่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนและสังคมเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไปรวมทั้งเป็นการยกย่องเพื่อเป็นคนดี4ดอกคำใต้วันนี้มาโชว์เรื่องอีกประการหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์เกียรติภูมิของคนอำเภอดอกคำใต้ถือว่าเป็นเมืองคนงามเป็นเมืองแห่งชาว
ดอกคำใต้ตีมีผลผลิตดีดีเด่นเป็นมีชื่อเสียงก็คือข้าวหอมมะลินั่นเองและเป็นเมืองตีมีอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2561รวม3วัน3คืนซึ่งมีกิจกรรมคือการแสดงดนตรีวงดนตรี CRCU Music และวงพรานไพร32การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปการประกวดสาวงามดอกคำใต้รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าพื้นบ้านจากประชาชนโดยตรงมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการจัดงานดอกคำใต้เมืองคนงามมันเป็นครับวันนี้วันดอกคำใต้งามนะครับครั้งที่33ในคืนสุดท้ายของเราก็จะดำรงความเป็นคำขวัญดอกคำใต้เมืองคนงามนะครับโดยที่เรามีนางงามมาประกวดรวมทั้งสิ้น18คนจากทุกส่วนราชการหลายๆส่วนราชการนะครับรวมทั้งท้องถิ่นด้วยได้ส่งเข้ามานะครับแล้วนางงามของเราทั้ง18คนวันนี้เมื่อชิงชัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะส่งคนที่ได้รับรางวัลนางงามดอกคำใต้ไปชิงชัยเป็นตัวแทนของอำเภอดอกคำใต้ในระดับจังหวัดในงานบวงสรวงพระขุนนำเมืองต่อไปครับสวัสดีเจ้าน้ำพึ่งนางสาวดอกคำใต้ประจำปี2560เจ้าวันนี้ได้รับเกียรติมาหมอบมงกุฎเฮือน้องๆที่ได้รับตำแหน่งนางสาวดอกคำใต้ปี2561เจ้าถือว่าเป็นเกียรติและก็ยังหญิงเจ้าตีได้มางานและก็กลับมาในงานครั้งนี้เจ้าจะได้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในจังหวัดพะเยานะเจ้าม้าแอลงานดอกคำใต้งามเมืองคนงามของเขานะเจ้าลำพอสาวงามดอกคำใต้ที่เพิ่นได้ขึ้นชื่อเรื่องหรือว่าเป็นสาวงามเมืองคนงามนะเจ้าจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเจ้าสู้ๆเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้าโอท็อปอำเภอดอกคำใต้นะได้มาแสดงแฟชั่นโชว์ที่งานดอกคำใต้เมืองคนงามโดยมีท่านประธานนะเจ้าประธานโอท็อปนะเจ้าน้องตายนะเจ้าได้มาเอาโอท็อปของดีอำเภอดอกคำใต้10 กว่าผลิตภัณฑ์นะเจ้ามาแสดงให้คนดอกคำใต้และคนทั่วไปได้ดูว่าอำเภอดอกคำใต้ยังมีของดีไม่มีอย่างมากมายที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยโอท็อปเนี่ยเกิดรายได้กับพี่น้องตั้งในหมู่บ้านได้นะเจ้าแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจของอำเภอดอกคำใต้น่าจะดีขึ้นเพราะโอท็อปนะเจ้าเจ้าวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่โอท็อปของเครือข่ายโอท็อปดอกคำใต้นะเจ้าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนนะฮะมาร่วมการแสดงโอท็อปเพื่อให้เจ้าหมู่บ้านของอำเภอดอกคำใต้และทั่วไปนะฮะได้ฮู้จักถึงว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอดอกคำใต้ของเฮานะฮะจะโกอินเตอร์ในเหมือนนี่นะเจ้าขอพระคุณนั่งๆเลยเจ้าทุกคนที่มาสนับสนุนโอท็อปดอกคำใต้ให้กล้าวไก่นะเจ้าขอบคุณเจ้าการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองดอกคำใต้เทศบาลตำบลบ้านทำตำบลหนองลมตำบลห้วยลานตำบลอปต.และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งรวมทั้งชุมชนในอำเภอดอกคำใต้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพัฒนาสตรีและพี่น้องจากอำเภอดอกคำใต้เป็นอย่างดียิ่งครับท่านครับปี2561นี้นะครับนางงามดอกคำใต้ของเราก็ได้ผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่านางงามคนใหม่ท่านนี้ก็คงจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวดอกคำใต้แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอดอกคำใต้สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีงามดอกคำใต้นะครับนอกจากจะเป็นเมืองที่อบอุ่นเป็นเมืองเกษตรพอเพียงแล้วนะครับยังเป็นเมืองที่เจริญอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นของอำเภอดอกคำใต้และอำเภอดอกคำใต้ยังมีคนงามอำเภอดอกคำใต้ทีเดียวนะครับ
ก็ไม่เจอดงทรงชื่อเสียงดงดังไปทั่วประเทศทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมยินภูมินามวงนะครับผมรายงานจากเวทีการประกวดสาวงามดอกคำใต้ปี2561นะครับนั้นเดี๋ยวปีหน้าครับพักกันไหมนะครับปีนี้ผมยินภูมินามวงนะครับขอรายงานข่าวเปียตะเอียกันครับสวัสดีครับพบกันไหมครับปีหน้าครับเนี่ยยี่ดอกไม่เป็นดอกคำใต้นะครับผมนางสาวดอกคำใต้ครับต่อไปครับผู้กับนางสาวดอกคำใต้ปี260